สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับนี่ก็คือต้นมะละกอที่ผมโน้มต้นนะครับ2สเต็ปแล้ววันนี้เราจะมาโน้มต้นแบบสเต็ปที่3ครั้งที่3ที่ผมจะโน้มต้นนะครับนี่กำลังจะออกดอกเลยนะครับเนี่ยกำลังจะออกดอกเลยแล้วก็เวลาทำเราควรจะทำช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงเช้าต้นเขาจะยังแข็งอยู่ในช่วงบ่ายที่ตะวันคล้อยไปแล้วนะครับประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับเขาก็จะอ่อนครับเราจะโน้มต้นเขาลงมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆด้วยกันเลยครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเขาออกดอกแล้วครับเตรียมที่จะออกลูกได้เลยนะครับออกดอกแล้วแล้วก็ดูใบครับสดชื่นมากทุกใบนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ผมโน้มต้นสเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2ผมโน้มที่ตรงนี้ครับหลังจากที่โน้มสเต็ปที่2เสร็จเขาก็จะเอียงหัวขึ้นแบบนี้ครับกำลังจะเอียงหัวขึ้นเลยอันนี้ผมจะมาโน้มสเต็ปที่3นะครับให้เขามันเตี้ยลงบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยทารุณกรรมต้นไม้จังเลยโหดร้ายจริงๆพี่ๆเกษตรกรครับผมขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าบอนไซหนักกว่านี้อีกนะครับที่เขาทำบอนไซเนี่ยเขาทำหนักกว่านี้อีกเลยและด้วยที่ผมโน้มต้นแบบนี้นะครับดูครับใบเขาสดชื่นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีความกดดันให้กับเขาก็เลยสร้างแรงคุ้มกันให้กับตัวเองแสดงว่าต้นเขาเนี่ยก็แข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคได้ทุกโรคไม่เหมือนกับต้นที่ตรงเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ตรงนะครับที่มันไม่มีแรงกดดันอะไรเลยมันจะตรงขึ้นไปแต่ว่ามันอ่อนแอครับมีโรคเยอะใบมันจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับอันนี้ใบสดชื่นเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะมาโน้มต้นเป็นสเต็ปที่3นะครับผมจะแก้สเต็ปที่2นี้ออกก่อนนะครับสเต็ปที่2ถอดออกก่อนย้ายหลักเลยครับย้ายหลักมาไว้ที่ตรงนี้ครับคราวนี้ก็โน้มมาเป็นสเต็ปที่3นะครับต้องเบาๆนะครับเพราะว่ากลัวว่าต้นเขาจะหักครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำในช่วงเย็นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งโน้นด้วยกันนะครับไปดูฝั่งโน้นครับถ้าเราดูฝั่งนี้เราจะมองเห็นได้ชัดนะครับนี่คือลำต้นของเขาโตขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2และสเต็ปที่3อยู่ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังจะออกดอกเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมปลูกพร้อมกันแล้วก็เขาสูงแล้วก็มีโรคมันเยอะนะครับดูแลยากไปดูด้วยกันเลยครับอันนี้ปลูกพร้อมกัน4ต้นนะครับนี่โค้งเลยยังต่ำเลยนะครับดูต้นนี้ครับโน่นสูงเลยแล้วก็โรคเยอะด้วยต้นนี้นะครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นนี้นะครับดูครับใบเหลืองใบโอ้โหดูครับเป็นลายจุดเลยนะครับพร้อมกันกับต้นนั้นแล้วก็ต้นนี้ครับเหมือนกันครับอันนี้ใบจะเหี่ยวแล้วครับดูโรคเยอะแรงต้านทานไม่ค่อยมีครับเพราะว่าปลูกแบบตรงๆนี่นะครับ4ต้นเรียงๆกันที่ตรงนี้นี่ต้นนี้สูงกับต้นนี้ก็สูงส่วนต้นนั้นครับดูครับต่ำเลยต้นนี้ต่ำเลยครับนี่ให้เห็นกันชัดๆต้นที่ไม่มีแรงกดดันอะไรเลยครับก็จะอ่อนแอหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับผมปรับได้ทุกสภาพจะดูแลยากหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโน้มต้นลงไปแบบนั้นครับมันก็จะมี
แรงกดดันทำให้ดูครับใบเขาเขียวเขาสดเลยครับเนี่ยใบเขียวสดเลยขอบคุณพี่ๆเกษตรกรที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ